วัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองพบกับสถานการณ์การเมืองที่เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งในฐานะพลเมืองไทยก็ต้องติดตามตรวจสอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้นค่ะนัดที่2ของการประชุม5ฝ่ายหรือแม่น้ำ5สายตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญชั่วคราวภาพสะท้อนหลากหลายถูกใช้ผ่านมาจากห้องประชุมค่ะและหนึ่งเดียวที่โดดเด่นยากจะปฏิเสธได้นั่นคือประเด็นที่กำชับให้ปรองดองไร้ขัดแย้งเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าโรดแมปไปถึงเป้าหมายค่ะตรวจแถวกันให้ชัดครม.ประยุทธ์1กับเสถียรภาพผลักดันนโยบายรัฐบาลผลการพิจารณาปรับแก้และตรากฎหมายของสนช.ข้อเสนอแนะเรื่องการปฏิรูปของสปช.และความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใครผิดแปลกแตกต่างจากกลุ่มคงต้องบูรณาการกันใหม่ว่าแต่ว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าคสช.ก็กำชับนะคะว่าอย่าสวนกระแสอย่าทวนน้ำทำอย่างกับว่าลงเรือแป๊ะก็ต้องตามใจแป๊ะค่ะว่าแต่แป๊ะที่ว่านี้ไม่อาจยืนยันได้ค่ะว่าคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้รับหน้าที่หัวหน้าคณะยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ซึ่งปัจจุบันคือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และนั่งควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ทุกวันนี้หรือไม่หรือใครกันแน่ที่เป็นแป๊ะตัวจริงหากแต่ผู้ลั่นวาจากำชับ5ฝ่ายหรือแม่น้ำ5สายตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญชั่วคราวอย่าสวนกระแสหรือว่ายทวนน้ำเพราะต่างก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบิ๊กตู่คนนี้ล่ะค่ะผมมาในฐานะเป็นหัวหน้าคสช.นะเนี่ยหน้าที่หลักของผมอาชีพหลักผมเลยแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโรดแมปของคสช.นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนของรัฐบาลในปัจจุบันในเรื่องของความก้าวหน้าของสชในการก่อกฎหมายที่สำคัญเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็มีข้อสังเกตมีข้อวิจารณ์กันแต่ไม่หมายความว่าไม่เห็นชอบไม่ก็ไม่ใช่เราเป็นเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วคำว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็คือต้องคัดท้ายกันคือต้องไปกันให้ราบรื่นนะโดยที่ไม่สวนกระแสน้ำไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำให้การไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นมันช้าจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรเลยผมขอชื่นชมคณะทั้ง5คณะนะครับคสช.ก็มีข้อเสนอแนะมามีข้อสังเกตมามากมายนะครับท่านหัวหน้าคสช.คะข้อเสนอและข้อสังเกตที่ทางคสช.แล้วก็รัฐบาลที่ท่านบอกเมื่อกี้นี้เปิดเผยได้ไหมคะเรื่องอะไรอ๋อได้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือผมก็ย้ำหลักการเดิมของคสช.นะว่าเราก็จะไม่ไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมนะแล้วก็ทำยังไงมันจะเกิดบรรยากาศในการที่จะทำเอื้อต่อการปฏิรูปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ข้อยุติเหล่านี้มันก็คงต้องหารือกันเพิ่มเติมเพราะนั้นสื่อก็คงต้องช่วยเรานะประชาชนก็อย่าเพิ่งไปเดือดร้อนหรือนักการเมืองอดีตนักการเมืองอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนเลยว่ากฎหมายนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรนี้อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันยังไม่จบขั้นตอนเลยกระบวนการมันเป็นการแนวความคิดนี่ไงเพราะนั้นสิ่งที่ท่านต้องชื่นชมพวกเราก็คือว่าการที่เราไม่ปิดกั้นเลยนะไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ปิดกั้นแนวความคิดของต่างๆกลุ่มต่างๆในการปฏิรูปนะเพียงแต่ว่าหาหนทางเจอกันได้ยังไงเพราะว่า10เรื่องเนี่ยสมมติว่า10เรื่องเนี่ยมันอาจจะตรงกันทั้ง8เรื่องอีก2เรื่องยังไม่ตรงกันก็หยุดตรงนี้ไปก่อนเอาไอ้8เรื่องมาทำให้ได้ก่อนอะไรทำนองเนี้ยนะเข้าใจนะว่ากันว่าก่อนเข้าห้องประชุมกล่าวย้ำกำชับทุกฝ่ายนั้นพลเอกประยุทธ์หารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำของแต่ละฝ่ายแล้วและก่อนหน้านั้นอีกพลเอกประยุทธ์ก็เข้าบ้านพักส่วนตัวบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายร.1 ร.อ.และมีบิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร่วมโต๊ะรับฟังการหารือนอกรอบกันมาด้วยสรุปความตามข่าวและใจความสำคัญของการประชุม5ฝ่ายคือการประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนเดินหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อความสำเร็จหรือโรดแมปให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่วางไว้โดยเฉพาะการยกร่างรัฐธรรมนูญและการคืนอำนาจอธิปไตยให้ปวงชนชาวไทยเพื่อกลับไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ภายใต้ข้อเน้นย้ำต้องปรองดองปราศจากความขัดแย้งทำให้ต้องทบทวนกรณีปัญหาของแต่ละฝ่ายซึ่งครม.อาจมีรัฐมนตรีแตกแถวปล่อยเกียร์ว่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยกินเส้นกันนัก
สนช.รับไม่รับร่างกฎหมายแก้มากแก้น้อยว่าไปตามยติที่ต้องแปรหากแต่หอกข้างแคร่จากเหตุลงมติไม่ถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่เคลียร์ให้แล้วเสร็จสปช.เสนอแนะควิกวินปฏิรูปเร่งด่วนสวนกันเองคว่ำการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21พลิกแผนตั้งองค์กรอิสระว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคงานนี้เอาไงกันแน่ไม่ต่างกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญควบรวมโอนอำนาจก็ระสำระสายเห็นต่างทักท้วงกันเกิดขึ้นนี่แหละน้ำขุ่นๆในแม่น้ำ5สายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องลุกขึ้นมาปรามไว้ลงเรือแพะก็ต้องตามใจแพะก่อนที่ก้าวย่างต่อไปจะต้องเจอกับคลื่นลูกใหม่สถานการณ์ภายนอกจะกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามและผู้เห็นต่างค่ะ23ถึง28กุมภาพันธ์นี้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนัดเก็บตัวกันที่ชลบุรีค่ะไล่งวดกวดขันร่างต้นฉบับให้เสร็จทันกรอบเวลาส่งสปช.วันที่17เมษายนนี้ค่ะและ11กุมภาพันธ์กลางสัปดาห์วิปสปช.เรียกประชุมนัดแรกหลังสั่นคลอนเห็นต่างแตกกลุ่มกันไปแต่ก็ตั้งวิปขึ้นมาสารสัมพันธ์สารงานกันโดยมีตัวแทน4ฝ่ายเข้าร่วมวางทิศทางด้วยค่ะเอาให้ได้ตามเป้าหมายของคสช.ละค่ะแต่ข้อเสนอข้อแรกของสปช.เรื่องการปฏิรูปเร่งด่วนด้านพลังงานเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะคะครม.ประยุทธ์1เห็นชอบให้ปรับแก้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัยได้อย่างเสรีโดยไม่เข้าข่ายความผิดเรื่องของการดัดแปลงอาคารและด้วยเจตนาที่เปิดกว้างเช่นนี้ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้1เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเตรียมเข้าร่วมโครงการโซลาร์พีวีรูฟท็อปของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งประชาชนสามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดจากคุณยานีไหว้ครูค่ะแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแผ่นคล้ายๆกระจกที่ตั้งบนหลังคาบ้านอาจเรียกอีกอย่างว่าโซลาร์พีวีรูฟท็อปซึ่งประธานชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้1แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์หลักที่ติดตั้งไว้ก็สร้างรายได้จากการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์และจำหน่ายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และปีนี้ประธานชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้หนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้ยืนยันว่าจะไม่พลาดโอกาสการเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านที่อยู่อาศัยของกฟน.เนื่องจากเฟสแรกโครงการเมื่อปี2556นั้นยังไม่พร้อมและคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากการคำนวณคร่าวๆการลงทุนติดตั้งโซลาร์ PV รูฟท็อปบนหลังคาหลัง1ตก 220,000 บาทการเก็บพลังงานและขายออกไปน่าจะสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 2,800 บาทหรือราว 33,600 บาทต่อปีและถ้าประเมินกันในรอบเวลา25ปีน่าจะมีรายได้สูงถึง 840,000 บาทซึ่งเมื่อคำนวณแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ6ปีครึ่งก็คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วตอนนี้เรายังไม่มีแนวคิดว่าเราจะใช้ในภายในครัวเรือนแต่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดพลังงานอย่างอื่นหมดไปเราก็จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ในครัวเรือนในภาคเกษตรได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็จุดประสงค์วัตถุประสงค์เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องการขายไฟฟ้าให้กับขายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนหนึ่งเพื่อจะเป็นการบรรเทาในเรื่องของการผ่อนที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยที่เราใช้สินเชื่อกับสถาบันพระนครชุมชนเนี่ยนะเราจะต้องผ่อนอย่างน้อยก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะต้องผ่อนบ้านแต่ก็ยังดีก็มีเงินตัวนี้เข้ามาช่วยอย่างน้อยก็ถามว่าความคุ้มค่าไหมตอนนี้มันอยู่ในความพอดีใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์มากกว่าในโอกาสข้างหน้านะครับในโอกาสข้างหน้าถ้าเกิดพลังงานอย่างอื่นหมดไปพลังงานแสงอาทิตย์นี่มันจะไม่มีการหมดไปประธานชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้หนึ่งตั้งเป้าไว้เพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์พีวีรูฟท็อปให้แก่กฟน.ที่จะเปิดรับการเสนอขายไฟฟ้ารอบที่2ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือก
ให้รับทราบไม่เกินวันที่31กรกฎาคม2558และเมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างกับรายจ่ายค่าไฟฟ้าของบ้านยังถือว่าคุ้มค่าต่อการติดตั้งโซล่า PV รูฟท็อปเพราะปัจจุบันจ่ายค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่ที่ต่อเดือนประมาณ 2,000 บาทแต่หากคำนวณราคาขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กฟน.ต่อเดือนที่3กิโลวัตต์น่าจะมีรายได้ 2,800 บาทนั่นหมายความว่ากำไรจากการผลิตไฟฟ้าขายมีอยู่ในมือแล้วไม่น้อยกว่า800บาทจะใช้ไฟเนี่ยจะมีตู้เย็นมีทีวีหรือก็มีการเปิดไฟแล้วก็ไฟไอ้ตรงนี้นะครับก็จะใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 เศษๆหรือ 1,100 หรือ 1,200 แต่ถ้าเรามีถ้าหน้าร้อนหน่อยก็อาจจะมีการเปิดแอร์บ้างใช้ไฟเกินกำหนดบ้างไม่ใช่เกินกำหนดนะใช้ไฟที่เปลืองบ้างเปิดพัดลมบ้างมันก็จะตกประมาณเดือนละประมาณ 2,000 แก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเป็นขยะในต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับผมว่าอีก25ปีเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการกำจัดขยะตรงนี้มันก็ต้องคงมีวิธีการที่จะต้องดำเนินการมีวิธีการมากกว่านี้นะครับผมว่าคงจะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะปล่อยให้ไอ้ขยะที่จะมาสะสมหมักหมมอยู่อย่างนี้ได้ทุกวันหลังจากสัปดาห์นี้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมเปิดรับแจ้งความจำนงในการขายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแก่กฟน.เฟส2แล้วนะคะแต่ทั้งนี้เฉพาะโครงการโซล่า PV รูฟท็อปเท่านั้นค่ะพื้นที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกฟน.จะเป็นส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน10กิโลวัตต์ยื่นทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ทั้งกฟน.และกฟผ.โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกระทรวงพลังงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้ากฟน.เปิดเผยว่าในอดีตนั้นการยื่นรับเรื่องทำสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าระหว่างประชาชนและการไฟฟ้ามีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของประชาชนจึงเป็นเหตุให้มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มากนักหรือประมาณ660คู่สัญญาหรือหลังคาเรือนแต่เชื่อมั่นว่าในเฟสที่2นี้น่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากขึ้นเพราะทั้งเงื่อนเวลาการเปิดรับที่ขยายออกไปและความเข้าใจที่แพร่หลายมากขึ้นเฟส2เนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทางหน่วยงานกำกับคือทางเรกูเลเตอร์เนี่ยก็เปิดรับยาวขึ้นก็เกือบร่วม6เดือนซึ่งคิดว่าในช่วงเวลานี้ก็อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถจะศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาลงทุนที่จะผลิตไฟฟ้าได้ถ้าประชาชนต้องการติดตั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีผู้รับรองว่าอย่างเช่นตัวแผงเนี่ยน้ำหนักที่รับไว้กับตัวหลังคาเนี่ยมันสามารถรับได้ไหมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหลังคาเรามีโครงร่างที่มันยังไม่แข็งแรงแล้วไปติดตั้งไอ้ตรงจุดนี้ค่ะที่ทางหน่วยงานกำกับอะไรเองเขาก็ระบุไว้นะคะในเรื่องของการที่จะมายื่นเรื่องว่าให้เราเนี่ยมีหน่วยงานที่จะต้องเป็นคนเขาเรียก verify ตรงจุดนี้แจ้งไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาจะไปขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะมีเรื่องการซื้อขายไฟกันเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาครม.เห็นชอบร่างแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องโซล่า PV รูฟท็อปตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่เห็นควรปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัยได้อย่างเสรีโดยไม่เข้าข่ายความผิดเรื่องการดัดแปลงอาคารซึ่งตามหลักการนั้นคาดว่าช่วง5ปีแรกหรือปี2558ถึง2563จะมีบ้านพักอาศัยหรืออาคารติดตั้งโซล่ารูฟไม่เกิน10กิโลวัตต์ 100,000 ชุดมีกำลังการผลิต500เมกะวัตต์และในอนาคต20ปีจะมีการติดตั้ง1ล้านชุดมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 เมกะวัตต์และด้วยเจตนาการก่อเกิดมิติใหม่ของการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนของประเทศนี้ไม่เพียงแค่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารเพื่อใช้เองเท่านั้นแต่ยังขายสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกด้วยหากแต่ว่าโซล่า PV รูฟท็อปนี้ก็ไม่เพียงแค่จะช่วยประเทศลดการใช้พลังงานไฟฟ้าชนิดอื่นและยังเป็นการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศอาจเป็นการลงทุนให้กับประเทศเพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของอาเซียนในอีก10ปีข้างหน้าด้วยทั้งที่จุดเริ่มต้นคือครัวเรือนชุมชนท้องถิ่น
และผลผลิตอันเป็นประโยชน์ภาพกว้างของประเทศทีละเล็กทีละน้อยค่ะเริ่มจากครัวเรือนแรกให้เต็มชุมชนแล้วค่อยพัฒนาขยายวงไปสู่เขตหรือแขวงหรือเต็มพิกัดไปถึงจังหวัดและประเทศชาติค่ะอย่างนั้นล่ะค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อไฟฟ้าของเพื่อนบ้านมาใช้ชุมชนเข้มแข็งจากพลังกระจายอำนาจจังหวัดจัดการตนเองหลักการบริหารท้องถิ่นตามแบบฉบับและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังยกร่างขึ้นไม่ต่างกับบทบาทของหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่วาดฝันให้ทุกคนล้วนที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพลเมืองเต็มขั้นค่ะหากแต่ว่านายสุชนสุขเกษมคนนี้เรียกได้แล้วค่ะเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งเพราะตลอดระยะเวลา10ปีในการทำหน้าที่ครูนอกห้องเรียนได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรรวมไปถึงเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโดยไม่คิดที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรืออำนาจชื่อเสียงอันเป็นผลตอบแทนนี่แหละค่ะพลเมืองไทยติดตามกับคุณภัทราชวนชมค่ะเด็กนักเรียนกลุ่มนี้กำลังเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่หลุมซึ่งวิธีการเลี้ยงไก่แบบนี้จะทำให้ไก่ออกไข่ได้จำนวนมากกว่าการเลี้ยงแบบเปิดในขณะเดียวกันมูลไก่ที่ถ่ายเทออกมาตามวัฏจักรชีวิตก็ไม่ได้ทิ้งเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหากแต่ยังนำไปทำเป็นปุ๋ยคอกใช้ประโยชน์ในกิจการอย่างอื่นของผู้เลี้ยงได้ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ว่านี้ถูกถ่ายทอดจากวิทยากรคนสำคัญนายสุชนสุขเกษมประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามที่บอกเล่าให้เยาวชนรับฟังและรับทราบด้วยเจตจำนงที่เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการทำเกษตรภายในครัวเรือนบนที่ดิน1ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ1ไร่1แสนคือบทเรียนเชิงทฤษฎีที่นายสุชนศึกษาและยึดปฏิบัติก่อนจะนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นถ่ายทอดให้ชุมชนและขยายออกไปเท่าที่จะทำได้และวันนี้ที่ดินเริ่มต้นของนายสุชนกำลังกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษานั่นเพราะกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการประกอบอาชีพได้ต่อไปทีแรกอะที่ทำอยู่นี่ทำไม่ได้ให้ใครดูอะคราวนี้พอทำไปเกิดประโยชน์ชุมชนเล็งเห็นหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาเห็นก็บอกให้ตรงเนี้ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ได้ลุงก็ขยายสถานที่เหมือนว่าทำในครัวเรือนเสร็จแล้วก็ขยายสู่ชุมชนขยายลงไปในหมู่บ้านของตัวเองขยายลงไปในตำบลของตัวเองแล้วก็ขยายออกสู่นอกตำบลนอกจังหวัดอันนี้ก็เป็นทำให้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เอาแนวคิดตรงนี้เอาไปปรับใช้ในพื้นที่ได้เลยที่เนี้ยลุงทำตั้งแต่เด็กยันแก่แต่ในส่วนหนึ่งของลุงเนี้ยลุงอยากจะทำให้กับเยาวชนเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี้ยคือหนึ่งที่เขาจะต้องนำเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆไปกับนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นสื่อต่างๆเห็นไหมถ้าตรงนี้หยุดอยู่กับที่แต่สื่อใหม่ๆมาเนี่ยมันก็จะไปไม่พร้อมกันก็เลยอยากไปดึงเอาชุมชนเยาวชนโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เด็กจะได้เอาไปปรับใช้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนายสุชนซึ่งวันนี้มีสถานะเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการทำเกษตรแบบผสมผสานหรือเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นำไปสู่การลงมือทำซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบครบวงจรและอาจใช้เพียงแค่การปลูกผักหรือการเลี้ยงสัตว์แต่ยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตคิดค้นไว้สำหรับดักแมลงศัตรูพืชและจักรยาน 3-in-1 ที่เป็นการดัดแปลงต่อเข้ากับมอเตอร์ใช้ถีบปั่นน้ำเพื่อรดต้นไม้รวมไปถึงแก๊สชีวมวล
จากมูลไก่และการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชเกษตรในศูนย์แห่งนี้เพื่อให้การใช้สอยพื้นที่ร่องสวน1ไร่ในลักษณะแบบนี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะจึงเป็นที่มาของการคิดค้นการเลี้ยงไก่ในตะกร้าแบบนี้ค่ะที่ถือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ในที่ดินของตัวเองด้วยค่ะการเลี้ยงไก่ครั้งเดียวกับต้นมะพร้าวหรือไก่ตะกร้าก็ถือเป็นอีกผลงานชิ้นโบแดงของนายสุชนซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ต้องเสียเวลาไปกับการนำปุ๋ยมาใส่ต้นมะพร้าวจึงนำตะกร้า2ใบมาผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวและเลี้ยงไก่ไว้ในนั้นและนอกจากจะได้ไข่มาบริโภคแล้วมูลไก่ยังเป็นปุ๋ยของมะพร้าวได้ในทันทีเช่นเดียวกับการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามขังเดี่ยวในตะกร้าที่กำลังกลายเป็นไฮไลท์ของศูนย์การเรียนรู้เมื่อใครๆได้มาพบเจอก็ให้ความสนใจไม่น้อยทีเดียวสิ่งที่นักเรียนจากโรงเรียนวัดดาวโด่งและโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ยากจะหาได้จากห้องเรียนเพราะเป็นการเรียนรู้ตรงจากเกษตรกรผู้มากประสบการณ์และยังสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเด็กๆ เขาจะได้มาเรียนรู้จากสถานที่จริงเลยค่ะมาเรียนรู้จริงๆเลยว่าการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือเด็กๆจะได้เรียนรู้แบบทฤษฎีเยอะมากว่าเศรษฐกิจพอเพียงมี3ห่วง2เงื่อนไขต้องปลูกผักต้องเลี้ยงสัตว์อะไรค่ะคือพอเวลาเด็กๆเรียนคือก็จะฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่พอได้มาเรียนรู้จากสถานที่จริงเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจว่าอ๋อการเลี้ยงไก่มันมีวิธีการเลี้ยงหลายแบบมากหรือว่าจะใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์มูลไก่เอามาทำเป็นแก๊สชีวภาพการเรียนรู้จากสถานที่จริงก็จะดีกว่าค่ะเด็กๆก็จะได้เห็นภาพชัดเลยว่าที่นี่เขาทำยังไงบ้างค่ะก็ชอบการเลี้ยงไก่ค่ะเพราะว่าหนูจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าไก่เลี้ยงกี่เดือนแล้วเวลาเก็บไข่ไข่ใบเท่าไหร่อย่างนี้แหละค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูจะได้รู้เกี่ยวกับอะไรสิ่งรอบตัวหนูมากๆค่ะชอบไก่ในตะกร้ามากกว่าครับเพราะว่าขี้ของมันสามารถทำเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต้นมะพร้าวได้หลายชนิดครับขี้ของมันสามารถทำเป็นผลได้หลายอย่างแล้วชอบนกกระทาครับเพราะว่าไข่ของมันสามารถนำไปขายได้แล้วขี้ของมันสามารถเป็นอาหารของสัตว์ใต้ดินได้ครับมีประโยชน์ที่ได้รู้เกี่ยวกับว่าการทำอะไรก็ทำให้สำเร็จเพราะว่าถ้าเราปลูกอะไรเองเราก็นำไปใช้ได้เองครับขายได้ด้วยครับนายสุชนบอกว่าแม้ตัวเองจะจบเพียงชั้นป.6แต่วันนี้ได้ทำหน้าที่เหมือนเป็นหมอเกษตรหรือครูเกษตรที่ได้บอกเล่าส่งผ่านความรู้ให้เกษตรกรด้วยกันแล้วยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเด็กและเยาวชนนับเป็นความภาคภูมิใจที่จะทำหน้าที่รวมถึงได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่แม่ยังมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกนะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนที่คนอื่นจะรับจากการช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเรายืนได้ตัวเองแล้วเนี่ยเหตุเรื่องต่างๆมันก็จะไปได้ง่ายไม่ว่าจะเข้าชุมชนต่างๆชุมชนก็ให้การมีส่วนร่วมเพราะพอมาแล้วทำประโยชน์ได้จริงโดยการที่เราเหมือนกับว่าอุทิศตนช่วยเหลือในหลวงท่านพระองค์เดียวเงี้ยไม่สามารถมาปูพรมได้ทุกยอมย่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งทำตามท่านประสบผลสำเร็จแล้วช่วยท่านเผยแพร่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กระจายไปทั่วทุกยอมย่าทั้งทั่วประเทศอันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาในการทำหน้าที่เป็นครูนอกห้องเรียนของนายสุชนสุกเกษมนับว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนที่ผ่านเข้ามายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีว่าได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยเท่านั้นแต่นายสุชนสุกเกษมคนนี้ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองให้ผู้อื่นได้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยมิได้หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองไม่ได้แสวงหาอำนาจและการสรรเสริญหากแต่ได้ความสุขและความภาคภูมิใจมาแทนที่นี่แหละค่ะผู้ทำหน้าที่พลเมืองและได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองไทยคนหนึ่งแล้วหน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันจันทร์เวลา 13:00 น.ค่ะ
และยังคงเป็นเช่นเดิมคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการรวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วคำว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็คือต้องคัดท้ายกันคือต้องไปกันให้ราบรื่นนะนะโดยที่ไม่สวนกระแสน้ำไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำให้การไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นมันช้าจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรเลยผมขอชื่นชมคณะทั้ง5คณะนะครับ